นี่เราทำความเข้าใจแล้วก็เกี่ยวโยงเชื่อมโยงพิจารณาทางเลือกแล้วเคสรถสองแถวเนี่ยเลอแต่มันยังมีหมุนหินก็เลยเติมยาลดอาการหมุนหินลดความอยากนะลูกมันจะมียาอุบุรีจริงยาอุบุรีก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกลูกแค่ลดอาการความอยากมาในหนึ่งลดความหมุนหินแต่เราต้องให้คอนเซ็ปต์คนไข้ว่าเลิกเพราะอะไรคือเขาต้องสั่งสมองเขาไม่ได้ก็คือด้วยการเข้าสลิปเรานั่นเองเป็นการจัดการความคิดเพื่อปรับพฤติกรรมได้ไหมคะถ้าเขาจัดการความคิดเขาได้เมื่อไหร่เทคนิคดีเลย์เทคนิคดีเพสเมนต์อะไรก็เล่าให้เขาฟังเขาก็จะไปจัดการของเขากลับมาแล้วเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังเองว่าเขาจัดการแบบนี้นะนะคะวางแผนแก้ไขปัญหาแรงจูงใจคนนี้คือใครหลานเห็นยังศักยภาพคุณตาทำได้ไหมทำได้เพราะเขาเคยทำเราก็ยกเขาเลยคุณตาเข้าเรียนแล้วตายทำเองได้ตั้ง2ปีคราวนี้จะช่วยนิดเดียวเองตาต้องทำได้ใช่ไหมตลอดปลอดภัยเลยเวลาแกเป็นเบาหวานแกเป็นความดันเวลาแกปู่มาแกจะมาทักทายไม่ได้สูบนะแกจะมาขายดีไม่ได้สูบนะหายแล้วนะแบบเนี้ยนะคะแล้วความสนับสนุนคนนี้คือใครรู้ไหมภรรยาให้กำลังใจดีมากคุณป้าเนี่ยเราก็พี่นะเอาแฟมิลี่เข้ามาด้วยนะเอาคุณป้าเข้ามาป้าห้ามดูแกเดี๋ยวช่วงนี้แกจะงุนงิดป้าต้องให้กำลังใจอย่างเดียวอย่าดูและห้ามไปพูดคำนี้นะคะป้าชอบพูดคำอะไรรู้ไหมลุงน้ำตาสู้มาอีกแล้วป้าจะตาสวดเลยบอกให้หยุดไม่หยุดเดี๋ยวเขาป่วยตายหรอกมะเร็งตายป้าชอบพูดแบบนี้อันนี้ห้ามพูดนะป้าเป็นวลีที่ไม่พูดป้าต้องบอกว่าวันนี้ตัวหอมขึ้นตาไม่สูบนะดูดีเห็นไหมหน้าเลื่อมหน้าใสหน้าหล่ออะไรพูดไปเห็นไหมคนข้างตัวนะสำคัญนะคะป้าสำคัญมากนะคะเข้าใจขั้นตอนนี้นะคนที่ลดสมแทนอันแรกก็คือขาดความรู้จริงแกก็คือขาดคือแกไม่นึกว่าไอ้เจ้าบุหรี่มือสามน่ะมันจะมีผลได้ขนาดนี้อารมณ์ความสุขมีไหมก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคนนี้แค่งุนงิดเวลาไม่ได้สูบแต่ก็ไม่ได้แบบติดมากแต่คนแรกที่พี่เล่าให้ฟังคนที่แกนเดอร์เยอะๆโอ้ยอารมณ์ความสุขมาเลยท่าใหญ่ฉันรู้ไม่ต้องมาพูดกับฉันเยอะฉันรู้นะว่าบุหรี่เป็นยังไงท่องมาตอบได้หมดอย่าไม่ให้ความรู้นะอย่าไปแหลมให้นะแบบนั้นนะคะเราต้องประเมินเขาให้ได้แต่ในคนนี้แค่ขาดแบบทักษะในการที่จะเลือกใช้คนสองแถวเนี่ยขาดทักษะเฉยๆว่าถ้าฉันกดแบบนี้ฉันไปสูบแบบนี้น่าจะมีผลไหมคุณหมอแกก็ไม่ถามผมก็ไม่สูบอยู่บ้านเด้ไปสูบอยู่สองแถวเด้โอ้มันไม่ได้สิคะคุณลุงมันเป็นแบบนี้แบบนี้คือเขาคิดเองเอาเองเหมือนคนไข้ที่มันมีอยู่คนหนึ่งนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแกเป็นซึมเศร้าก่อนจะสอนทักษะสำคัญที่จะพูดเรื่องซึมเศร้ามันคือสอนเพราะทักษะนี่มันต้องฝึกไปด้วยทำไปด้วยแกเป็นซึมเศร้าบ้านอยู่แถวนี้แหละแถวน้องสนองนี่แหละแกก็หายไปตั้งสองปีแกก็คงต้องเศร้าอยู่หรอกลูกก็ป่วยเป็นโรคจิตสองคนสามีก็ตายแกก็เป็นซึมเศร้าเนาะนี่แกเริ่มดีขึ้นเพราะลูกอาการดีแกคิดว่าต้องกินยาหายตัวไปโผล่มาเมื่อมกราเนี่ยแหละป้าทำไมหน้าแบบเนี้ยป้าเป็นอะไรคือพี่จะเป็นคนลักษณะเด็กพี่จำคนแค่ได้พี่จะจำชื่อไม่ได้ก็จำมาได้ป้าวันนี้ในตาไม่สดใสเลยป้าเป็นอะไรมาคุณหมอสารภาพก็ได้ไม่ได้กินยาเพิ่งมาแล้วไม่ได้เจอกันนะฮัลโหลไม่ได้เจอป้าโดนแล้วป้าเป็นอะไรมาอะไรมาเล่าให้ฟังดูลูกฮาลาดียุใช่ป้าฮาบดีสวมไหมป้าเป็นยังไงถ้ามันเป็นอะไรบอกกูเถอะนอนก็ได้ใจคอไม่ดีแกจะบอกเนี่ยป้าเป็นยังไงก็ไม่กินเลยแล้วยาแกบอกนะ
นี่ก็เริ่มให้ยามกรามาจนถึงอาทิตย์ตะกี้แล้วแกก็มาบอกแวบมามันเป็นนอนไม่หลับถ้าคนฟังแค่นี้อาจจะให้ยาเลยนอนไม่หลับก็เติมยานอนหลับป้าหนูว่ายามันก็โอเคนะทีนี้จะเป็นคนที่ดูรายการยาหมดเลยว่าป้าไม่ได้เปลี่ยนยาอะไรเลยนะหนูดูแล้วเนี่ยยามันพอเหมาะกับป้ามากเลยป้าลืมกินตัวไหนหรือเปล่าคะสารภาพตั้งใจกินไม่กินอยู่สองตัวโดยที่เขาไม่รู้ว่ายาสองตัวที่เขาไม่กินคือเป็นยาเฉพาะยาต้านเศร้าเลยนะเพราะว่าความเข้าใจผิดของคนไข้คิดว่ายากินก่อนนอนคือยานอนหลับเข้าใจไหมคะจริงๆคือยาบางตัวมันเป็นเทคนิคการกินเอากินก่อนนอนเหมือนยาคุมกำเนิดในโลกเขาไม่กินก่อนนอนเพราะอะไรมันจะลดอาการข้างเคียงลดไซด์เอฟเฟกต์ยาพวกกวนกวายอะไรเงี้ยบางคนพี่นี่กินยาคุมกำเนิดไม่ได้แล้วมันจะเป็นจะตายมันเป็นฮอร์โมนเนาะพี่กินไม่ได้ยาพวกขึ้นไส้วิงเวียนเขาลดไซด์เอฟเฟกต์แบบนั้นเขาไม่กินก่อนนอนยาพวกนี้ก็เหมือนกันที่กินก่อนนอนเพราะว่ามันมีฤทธิ์อันหนึ่งช่วยเรื่องหลับช่วยเรื่องนอนคือมันทำให้นอนถ้ากินกลางวันคนไข้ก็ไม่ต้องทำอาหารกินอะไรสิง่วงสิแกก็เลยเข้าใจเอาเองว่าเอ้ามันเขียนก่อนนอนก่อนนอนก็ไม่ต้องกินแล้วเราก็รับดีแล้วเด็กจะกินได้ไงโอ้เข้าใจแล้วเอาใหม่มาป้าเนาะมาคุยกันหน่อยพี่แกยกมันมาสองตัวที่ป้าว่ามันเป็นนางเอกของเรื่องนี้เลยนะคะคุณป้านางเอกคือเป็นนางเอกคำว่านางเอกคือตัวเด่นในการรักษาครั้งนี้เลยอันที่เจ้ากิน3ตัวนั่นคือนางรองค่ะตัวประกอบค่ะยาบำรุงอันนี้เขาให้อยู่แล้วยาบำรุงค่ะคุณป้าอันนี้ค่ะยาส่วนให้กินข้าวยาให้ขอบยาอาหารนะคุณเฒ่าจะไม่อยากอาหารส่วนอีก2ตัวที่ป้าผ่านมันไปเนี่ยเขาไม่กินเป็นเดือนนี่คือยารักษาซึมเศร้าโดยแท้และเองมากเลยโอ้ตาแล้วเอาใหม่เนาะหนูอธิบายใหม่โอ้ยข้าสั้นกับสิริกรรมมากินใหม่แล้วสะสมพ่อแล้วไหมเข้าใจไหมสามคนไม่เข้าใจไหมมิหน้าล่ะมันถึงนอนไม่หลับหลับไม่สนิทมันเป็นเบื่อๆยังไงไม่รู้มันเป็นหดหู่บอกไม่ถูกแกบอกถ้าเขาจะลดนะคุณป้าใจเย็นๆถ้าหมอจะลดเขาจะมีเทคนิคการลดไอ้สามตัวที่หนูว่ามันเป็นนางรองเขาจะเอาตัวนางรองถ้าป้ากินข้าวแซ่บก็ไม่ต้องกินวิตามินสามเวลาเนี่ยแต่ไอ้นางโลแต่นางเอกสองตัวเนี่ยต้องคงอยู่สุดท้ายมันจะเลยนางเอกจริงๆหนึ่งตัวในนี้นั้นคนให้การศึกษาก็ต้องมีความรู้ด้วยนะคะต้องแม่นเลยนะเวลาจะพูดอะไรกับเขาต้องเด๊ะๆเลยกับคนไข้นะงั้นเขาจะขาดความเชื่อถือและไม่อยากมาหาเราคนไข้จะได้ข้อเสียคือถ้ากินยาพลาดได้ทนอาการข้างเคียงได้เขาจะเลิกเขาไม่รู้สึกดีกับมันเขาก็จะไม่กินนั้นเราต้องมีให้เขารู้สึกดีรู้สึกซาบซึ้งกับการกินยารู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนกับเราโรคที่เป็นมันไม่ได้หนักหนาเหมือนคนอื่นโรคเบาหวานก็เหมือนกันไม่ได้ว่าโรคอื่นใช่ไหมคะบางคนกินยาเบาหวานเลือกกินวันก่อนหมออะไรวะหมอเอลตันอันนั้นรู้เลือดหนักส่งมาพี่หยิบช่วยหนูหน่อยคนไข้ไม่กินยาเรื่องกินบางตัวเอ้าเกิดอะไรขึ้นพูดไม่รู้เรื่องพี่หยิบเอาไปเอามาไม่รู้เรื่องเพราะว่ากินแล้วมันง่วงไม่ใช่มันง่วงมันหน้ามืดกินยาเบาหวานบางตัวมันหน้ามืดกินไม่ถูกเวลายาเบาหวานเขาจะเขียนเขาจะเคร่งนะลูกกินบางตัวบอกว่าหลังอาหารบางตัวบอกว่าสมมติก่อนอาหารเขาบอกว่าก่อนอาหาร15นาทีเขาเลยยกตัวอย่างคนหนึ่งให้เขาฟังว่าก่อนคือคนเนี่ยเขาเตรียมข้าวพร้อมแล้วนะเขาก็จะกินแล้วเขาจะดูเวลามีป้าคนหนึ่งเขาเก่งมากนะดูนาฬิกาคุณหมออีก15นาทีช่วยกิน7โมง7โมง15ฉันจะกินข้าวโหคนเป๊ะเลยคนเนี้ยไม่เคยมีอาการเลยคนนี้แต่บางคนตื่นมากินเลยเข้าใจไหมใคร
ครเห็นไหมคนแบบเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมถึงคิดเลยถูกต้องมากกลัวลืมไปวัดกลับมาค่อยกินข้าวหรือไปกินพร้อมยังครูอยู่วัดกินข้าวนะลูกคนไข้เป็นลมไหมเธอแบบเนี้ยเข้าใจเนาะวิธีกินนั้นอันนี้ต้องอาศัยหลักการเข้าซึ่งนะเราถึงจะแยกแยะให้เขาได้ว่าเขาทำผูกทำไม่ผูกเพราะเขาคิดเห็นอย่างไรคนไข้นะนะคะ